วันนี้เราจะมาดูผลงานของไอ้อ้วนฮังกันนะคะก็ตอนเช้าใช่ไหมก็นอนอยู่กับอีแม่ในห้องนอนนะแล้วเพื่อนอีแม่ก็มาหาอีแม่ก็เลยเอาฮังใส่กรงไว้แล้วก็ลืมไปว่ากรงมันติดกับที่นอนอีแม่นะคะแล้วมาดูกันว่าฮังทำอะไรงูมันทำอะไรนะคะมันทำอะไรอีแม่ก็ออกไปคุยกับเพื่อนที่ข้างนอกห้องนอนคือทุกเช้าเวลาตื่นมาฮังก็ต้องวิ่งตามเพราะว่าไม่เห็นอีแม่ในห้องนอนและสิ่งที่ทำก็คือแทมแทมเป็นรู้เลยนี่ผ้าปูที่นอนแพงด้วยนี่อะไรนะเขาเรียกอะไรผ้าคลุมที่นอนอีกทีนึงอีกชั้นนึงและนี่ที่นอนอีแม่แหว่งเป็นรูครับพี่น้องครับดูมันลืมไปก็คือแบบถ้าเกิดขังกรงเขาจะต้องตะกุยกรงไงแบบไม่เห็นอีแม่ในห้องนอนใครทำของฉันนะยังไม่ต้องหนีความผิดแฮมหลักฐานเละครับพี่น้องครับนะใครทำของแม่ใครทำนั่นแหละครับทำใจนะครับเลี้ยงกระรอกนะคะต้องเข้าใจนะคะโทษกระรอกก็ไม่ถูกเราเองก็ผิดที่แบบไม่ได้พาเขาออกจากห้องนอนด้วยเขาก็ตามเราไงแล้วก็ลืมไปว่าที่นอนมันติดเพราะว่ากลัวจะมีช่องและห้างเลตกเวลากระโดดลงกรงนะ จับย่างดีไหมจับย่างดีไหมย่างมันเลย